สวัสดีครับผมนุนะครับหรือว่า user hot bullet ใน ocstation.com นะครับก็มีเพื่อนๆถามว่าการที่เราจะทำตัว Hackintosh หรือว่าก็คือเอา PC มาลง OS X เนี่ยครับต้องทำยังไงซึ่งสเต็ปแรกที่ผมจะให้ดูนี้นะครับก็คือการทำตัวลงซึ่งวิธีนี้ใช้ได้กับทั้ง Mac แท้และ OS X ที่เป็น Windows นะครับเอ้ยที่เป็น CPU Intel นะครับหลักการใกล้เคียงกัน CPU AMD ก็ทำเหมือนกันนะครับแต่มีการเพิ่มขั้นตอนนิดนึงในสเต็ป3นะครับแต่สเต็ป1นี้ทำเหมือนกันขั้นที่1ทำให้สามารถบูตจาก USB Drive ได้นะครับวิธีก็คือหาเครื่องของใครก็ได้นะครับไปที่ App Store ของ Apple แล้วก็ดาวน์โหลด OS ของเขานะครับ High Sierra พอเราจะลง High Sierra เราก็ดาวน์โหลด High Sierra นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะอยู่ในเครื่องเราครับสเต็ปต่อไปนะครับโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Disk Maker X Disk Maker X นี้นะครับจะทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับการทำตัว Install นะครับใช้ได้กับทั้งเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าโอเคมันใช้ง่ายและที่สำคัญมันฟรีด้วยนะครับเครื่องของเราก็จะจับได้ว่านี่เครื่องเรามีไอ้นี่ลงอยู่ตรงนี้นะ High Sierra App หรือว่าถ้าเราดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้นะครับเช่นพวกเราไปดาวน์โหลด DMG จากเว็บไซต์อะไรก็ตามเนี่ยครับเราก็มาเลือก Use Another Copy แล้วก็เลือกไปนะครับแต่ในกรณีของเราจะ use this copy เสร็จแล้วให้เลือก flash drive ของเราแล้วก็ทำการ format ถ้าจะให้ดีนะครับควรจะเป็น flash drive ที่มีขนาดเกิน 8GB ขนาด 16GB กำลังดีเลยนะครับแต่เราจะเลือกตรงไหนก็ได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเลือกไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าจะลบ flash drive ไหมอันนี้เป็นข้อบังคับถ้าเรากด cancel ตัวโปรแกรมก็จะหยุดการทำ installer นะครับ continue เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีมาให้เราใส่ password root ของเรานะครับก็เห็นไหมครับตรงนี้ตัวไดรฟ์ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ละเดี๋ยวประมาณถ้าใช้ USB 2นะครับก็ใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงถ้าใช้ USB 3ก็หลาย10นาทีอยู่ครับเดี๋ยวเรารอให้จบสเต็ป1พอจบสเต็ป1ปุ๊บไอ้แฟลชไดรฟ์ของเราตัวเนี้ยก็พร้อมที่จะบูตลง Sierra ได้แล้วนะครับจะลงกับ iMac MacBook อะไรได้หมดเมื่อผ่านสเต็ป1จะใช้ได้แค่กับDevice ของ Apple แท้ๆนะครับ Hackintosh ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ดูสเต็ป2ว่าทำยังไงนะครับหลังจากนี้ครับขอบคุณครับ